เฮ้ยแบ่งฉากแบบนี้เหรอสวยมากเลยเออก็ว่าเป็นหนึ่งในม็อดที่ดังนะเออเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวจังเลยดูฉากตรงโซนิกนี่โอ้โหน่ากลัวมากเลยนะบอยเฟรนด์ถือปืนด้วยว่ะเฮ้ยมียิงปืนใส่ด้วยเป็นมาริโอลงท่อไปนะฮะคริปปี้พาสต้านี้นะครับลุยจิเนี่ยมักจะถูกทุกคนลืมนะครับและพี่ชายของเขาเนี่ยมาริโอเนี่ยก็มักจะได้เครดิตในทุกสิ่งที่เขาทำแต่แล้ววันหนึ่งนะครับเขารู้สึกเหนื่อยหน่ายกับสิ่งที่เขาทำมาตลอดที่กับการที่แบบต้องคอยอยู่ภายใต้เงาของมาริโอมาเสมอและในที่สุดเขาก็เริ่มที่จะเกลียดมาริโอครับเอาละครับทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่องพี่พลอัลมอนด์บอลนะฮะวันนี้อยู่ในเกม Friday Night Funkin กันนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะรวมพลคนโหดกลับมาอีกครั้งนะฮะเป็นเวลาสักพักแล้วนะที่พี่ไม่ได้ทำรวมพลวันนี้เลิกงามยามดีนะครับพี่มองว่า3ม็อดเนี้ยโดนใจใช้ได้เลยก็เลยมารวมที่คลิปนี้ซะเลยนะฮะถ้าชอบเช่นเคยนะฮะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่นะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะฮะสำหรับคลิปนี้ม็อดแรกเรามาพบกับ Sonic.exe กันก่อนเลยนะฮะซึ่งในม็อดนี้เขามีชื่อว่า Ordinary Sonic หรือว่า Sonic แบบธรรมดานะฮะอันนี้เขาจะมาเจอกับ Tails จากโลกอนาคตนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับไปแหมทำเมนูได้สวยมากอารมณ์แบบเหมือนในเกม Sonic XE อันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปที่ Story Mode กันเลยครับผมพอเข้ามาแล้วนะฮะเราไปที่วีคสุดท้ายนะครับจะมีวีคที่มีชื่อว่า Sonic แล้วก็ด่านที่มีชื่อว่า A Friend From The Future เพื่อนจากโลกอนาคตเอาอะระดับเขาตั้งชื่อระดับแปลกมากเลยนะระดับ Ordinary เห็นไหมปกติทั่วไปอะไรประมาณนี้นะฮะ Too Slow นะครับมาไปดูกันช้าเกินไปนะนายเฮ้ยแบ่งฉากแบบนี้เหรอสวยมากเลยเออก็ว่าเป็นหนึ่งในม็อดที่ดังนะเฮ้ยทำดีเอ้ยอันนี้ดีจริงชอบดูท่าทางของโซนิกกับเทลสิฮะเอ้ยคืออะไรอ่ะมันมีแบบลูกศรแปลกๆนะเออเอ้ยเข้าใจทำมากเหมือนประตูมิติเลยกดทุกปุ่มแล้วตอนนี้มาเข้าใจทำนะเอ้ยมัดดีแล้วดูฝั่งโซนิกสิฮะมันมีโซนิก XE นอนอยู่ด้านหลังด้วยนะพี่ชอบที่เขาดัดแปลงหลายๆอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นการนับคะแนนการทำอะไรหลายๆอย่างนะใส่ใจรายละเอียดดีมากกดสนุกด้วยนะเฮ้ยน่ากลัวจังเลยดูฉากตรงโซนิกนี่เฮ้ยฉากตรงเทลก็น่ากลัวนี่ว่ะโอ้เฮ้ยชอบมากบทนี้เอาว่ะสวยเอาว่ะเอ้ยชอบทำดีมากเลยนะครับสำหรับอันนี้เราก็เล่นจบเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในหน้าฟรีเพลย์กันตามสเต็ปกันเช่นเคยนะครับเอาล่ะในขอดูสิแล้วมันมีอันสุดท้ายนะฮะที่มีชื่อว่า Spinning My Tails หรือว่าหมุนแหงของฉันนะครับมาไปดูกันระดับ Ordinary เช่นเคย เดี๋ยวมาถึงเริ่มเลยเหรอให้ดูฉากตายกันก่อนเลยแล้วกันมัวแต่ขำอ่ะcontinue นะฮะกด Enter ฉากตายเป็นอย่างนี้นะฮะเริ่มเลยโอเคมันขำดีนะแล้วดูหน้าโซนิกแกหมุนอย่างงั้นแกไม่เวียนหัวเหรอฮะเทลบอกแค่นี้จิ๊บจิ๊บฉันหมุนมาตลอดกาลเออ
เอ้ยเอาว่ะน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฉากตายของเพลง Too Slow กันนะครับลูกศรมาแล้วนะฮะอันนี้คือตอนพลาดนะครับเป็นตัวสีฟ้านะเฮ้ยเอาว่ะมันเป็นแบบตัวละครเทลส์เมื่อกี้นะล่วงหล่นลงไปข้างล่างนะฮะจนขาดหลุดจอไปนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเฮ้ยกด Enter แล้วมีแบบพุ่งมาอย่างงี้ด้วยเอ้ยน่ารักเอาล่ะครับผมสำหรับม็อดแรกของเราก็จบแต่เพียงเท่านี้นะฮะทำได้เพอร์เฟคมากๆเลยนะพี่ชอบโดนใจมากเลยเอ้าเดี๋ยวไปต่อกันม็อดที่2กันเลยครับผมไปเอาล่ะครับอันนี้เรามาอยู่กันในม็อดที่2นะฮะซึ่งมีชื่อว่า Minus Mandela Catalog นะฮะซึ่งไอตัวเนี้ย Mandela Catalog เนี่ยมันเป็นซีรีส์หลอนชื่อดังทางช่อง YouTube นะฮะสำหรับใครที่ชอบซีรีส์หลอนๆนะฮะก็คงรู้จักพวกนี้กันเป็นอย่างดีนะครับเอาเป็นว่าง่ายๆนะก็คือเราเนี่ยจะเล่นเป็นบุคคลคนหนึ่งที่มีชื่อว่ามาร์คนะฮะแล้วก็จะไปเจอพวกอัลติเนทหรือว่าพวกสิ่งมีชีวิตลี้ลับบนโลกใบนี้นะฮะถ้าเกิดเราพร้อมแล้วอันนี้เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เข้าไปที่ Story Mode ได้เลยนะฮะแล้วก็ไปที่วีคสุดท้ายนะฮะเราจะเจอด่านที่มีชื่อว่าอัลเทอร์เนทก็คือไอตัวนี้นั่นเองครับไอตัวดำๆด้านหลังนะซึ่งในม็อดนี้เขาทำสวยมากนะฮะเขาเปลี่ยนทั้งบอยเฟรนด์แล้วก็เปลี่ยนทั้งแมนเดล่าแคตตาล็อกเลยชื่อด่านนะฮะเขาบอกว่าเป็นด่านที่มีชื่อว่าไม่มีอะไรคุ้มค่าที่จะเสี่ยงประมาณว่าเสี่ยงชีวิตแกเข้ามาสิ น่ากลัวจริงๆมาแล้วนะฮะเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากเลยนะบอยเฟรนด์ถือปืนด้วยตามปกติอันนี้มันเหมือนแบบในบ้านนะแล้วก็อยู่ปลายเตียงอะไรอย่างเงี้ยโอ้ my god เฮ้ยน่ากลัวมีจุดหนึ่งที่เขาเข้าใจทำนะเปลี่ยนลูกตาเป็นลูกศรนะเอาว่ะดูดิเอ้ยลูกศรเร็วใช้ได้เนี่ยเขาย้ายลูกศรเราไปฝั่งซ้ายด้วยนะฮะแม่เพลงนี้อย่างมันเอ้ยแต่พี่ว่าเขาทำตัวละครสวยนะฮะสามารถเอาตัวดำๆมาใส่แบบเป็นสีนีออนได้เอ้ยคือจริงๆไอ้เงาดำๆเนี่ยมันเป็นอารมณ์ประมาณว่าโลกคู่ขนานหรือโลกอีกมิตินึงนะมันจะเห็นเป็นเงาดำๆแต่อันนี้มาเป็นตัวเลยอย่างหลอนคำว่าลำตัวมันเหมือนแบบเป็นโครงกระดูกเลยเนาะใช่ไหมเย้มาเอาว่ะตอนกดลูกศรขึ้นอย่างหลอนดูดิแต่ไอเดียที่เขาทำตัวนี้เขาก็จะทำนะว่าสวยดีตัวบอยเฟรนด์เองก็ด้วยเหมือนแบบสนทนาธรรมกันอยู่หรอมีปืนแต่ไม่ยิงซะทีบอยเฟรนด์บอกว่าต้องแลบสู้กันก่อนใช่ไหมยิงได้ไงโอ้โหโอ้โหเมื่อไรเป็นสองตัวเสียดายจังมาโอ้โหโหใช้ได้เนี่ย ลูกศรเร็วอ่ะ
เย้ yeah. จัดไปสวยตอนมันกดลูกศรขวานี่แบบจะเขมือบบอยเฟรนด์แล้วนะดูดิโอ้โหอย่างใกล้นี่มิกดีจังเฮ้ยมียิงปืนใส่ด้วยตอนท้ายเห็นไหมเฮ้ยอันนี้คูลดีเท่ดีชอบเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราไปดูหน้าฟรีเพลย์กันเช่นเคยนะฮะว่าเป็นยังไงนะไหนดูสิมีเพลงเดียวนะฮะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูฉากตายกันฉากพลาดนะฮะเป็นแบบเซนเซอร์ที่ตาโอ้ my god โอ้ยเดี๋ยวอันนี้ยิงตัวตายเอ้ยน่ากลัวก็ถือว่าทำตามคอนเซปต์ของเจ้าแมนเดล่าแคตตาล็อกเลยนะเอ้ยใช้ได้อันนี้เดี๋ยวเราลองกดรีทรายดูนะครับควันกระสุนหายไปนะฮะสำหรับม็อดที่2ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ม็อดที่3กันเลยครับผมอันนี้เราเข้ามาอยู่ในม็อดสุดท้ายของคลิปนี้กันแล้วนะฮะนั่นก็คือม็อดที่มีชื่อว่ามาริโอ VS กับลุยจินะฮะเป็น2พี่น้องแดงเขียวของเรานั่นเองครับซึ่ง2พี่น้องคราวนี้เขามีเรื่องทะเลาะกันนะฮะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเรื่องเกินนำของเขากันเลยนะฮะเอ้ยเสียงเอ็นเตอร์น่ารักดิสำหรับส่วนนี้เราจะเกริ่นนำโดยการเดี๋ยวพี่จะพาไปดูตัวเกม ihu.exe นะครับมาเป็นมาริโอลงท่อไปนะฮะคริปปี้พาสต้านี้นะครับลุยจิเนี่ยมักจะถูกทุกคนลืมนะครับและพี่ชายของเขาเนี่ยมาริโอเนี่ยก็มักจะได้เครดิตในทุกสิ่งที่เขาทำแต่แล้ววันหนึ่งนะครับเขารู้สึกเหนื่อยหน่ายกับสิ่งที่เขาทำมาตลอดที่กับการที่แบบต้องคอยอยู่ภายใต้เงาของมาริโอมาเสมอและในที่สุดเขาก็เริ่มที่จะเกลียดมาริโอครับตัวหนังสือตรงนี้นะฮะลุยจิเขาพูดว่านี่มาริโอนายคิดว่าทั้งหมดนั่นคูป้าทำงานคนเดียวงั้นเหรออารมณ์เหมือนสื่อประมาณว่าเขาเองก็ร่วมมือกับคูป้าในการจะทำการกำจัดมาริโออะไรประมาณนี้นะครับและในที่สุดนะฮะตอนจบลุยจิก็ได้ทำการต่อสู้กับมาริโอแต่แล้วก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันครับมาริโอต่อสู้กลับแล้วก็ผลักให้ลุยจิเนี่ยตกลงไปในลาวาและลุยจิก็กรีดร้องอย่างโหยหวนมาริโอเสียใจมากนะครับแต่ว่าเรื่องมันก็เกิดขึ้นไปแล้วนี่คือเหตุผลว่าทำไมผิวหนังของลุยจิเนี่ยจึงละลายไปนะครับและนี่คือเหตุผลว่าทำไมลุยจิจึงเกลียดมาริโอเอามากๆนะฮะเนื้อเรื่องแบบเฮ้ยที่แท้ลุยจิเป็นอย่างนี้นี่เองนะโดนมาริโอผลักลงลาวาโอ้โหอย่างหลอนเลยสุดท้ายผิวหนังเขาก็เลยละลายไปอะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปที่สตอรี่โหมดกันเลยนะครับดึงเอ้ยด้านหลังเขียน I hate you ด้วยนะกลัวจังฟังมิกเอาอะ Mario Madness เฮ้ยมี2ระดับนะฮะแล้วก็ด่านที่มีชื่อว่าฉันเกลียดแกมากๆเฮ้ยน่ากลัวแล้วชื่อเพลงแบบก็แอบน่ากลัวนะ Thank you for nothing ประมาณขอบคุณสำหรับการที่ไม่มีอะไรให้ฉันเลยอะไรแบบเนี้ยแบบไม่เหลืออะไรให้ฉันเลยนะถ้าพร้อมแล้วอันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะระดับฟังมิก3 2 1 go เราเล่นเป็นลุยจินะฮะที่โกรธเกลียดมาริโอเอามากๆด้านหลังมีพรินเซสแบบร้องไห้ด้วยอ่ะเฮ้ยอย่างเศร้าลุยจิเหมือนแบบยังไม่ยอมแพ้นะโกรธทำฉันขนาดนี้ได้ยังไงน่าสงสารลุยจิเนี่ยพอรู้เรื่องราวเพลงเพราะดีนะฮะใช้ได้
เออเอ้ยลูกตาลุยจิน่ากลัวน่ากลัวลูกศรวางมาดีนะครับไม่เย่ไม่เย่เสียงแบบทำให้พี่ขนลุกเลยนะอันนี้เดี๋ยวเราออกไปดูในหน้าฟรีเพลย์กันนะครับเอ้ยแต่ทำดีมากนะก็จะมีเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเราดูฉากตายกันนะครับโอเคฉากพลาดก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะพลาดได้แปลกดีโอเคฉากตายก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเขาใส่ไม่แค่ตอนพลาดนะตอนพลาดเขาทำเหมือนเป็นตอนฉากจบเกม ihu.exe เลยเอาละครับทุกคนสำหรับรวมพลคนโหดก็จบแต่เพียงเท่านี้นะฮะน้องๆชอบม็อดไหนมากที่สุดใน3ม็อดนี้เช่นเคยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่กันนะฮะพี่จะได้รู้ใจน้องๆนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมให้กำลังใจพี่พลด้วยการกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะฮะสำหรับคลิปนี้พี่พลขอลาไปก่อนครับทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเจอในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ